นี่คือตู้นอนรีเซิร์ฟตอนนี้เราก็มาถึงสถานีโอกายาม่าและเราก็โดยสารคี54047นะครับเพื่อไปสถานีซึยาม่าเพื่อเข้าไปพิพิธภัณฑ์กันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีคิวขออนุญาตขอโพยครับจะอ่านออกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินตรงไปทางไหนเอ่ยตรงไปทางนี้เนาะตอนนี้เราอยู่ที่เมื่อกี้สถานีอะไรนะซึยาม่าซึยาม่าเราจะไปกันเราจะไปดูรถไฟที่พิพิธภัณฑ์ซึยาม่าครับซึยาม่านะครับนี่อันนี้จะเป็นสภาพนี่ครับพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงข้ามนะครับก็เดี๋ยวจะเดินไปอีกประมาณสัก200เมตรได้นี่คือสภาพบ้านที่อยู่ในที่ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะไงเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การรบกวนรู้สึกเงียบเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเดี๋ยวเราใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าในพิพิธภัณฑ์เขามีอะไรบ้างครับเมื่อเราข้ามทางรถไฟมาแล้วนะครับประมาณ100เมตรเราก็จะมีป้ายนะครับบอกไปที่ซึยาม่าเรลโรดเอ็ดดูเคชั่นมิวเซียมนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วก่อนนะครับคนละ240เยนนะครับไปตีเงินไทยกันเอาเองนะครับใช่นะครับเราก็ได้ตั๋วแล้วนะครับมีรอยตัดด้วยอย่างเท่อะโอเคไปครับผมครับแล้วอย่างที่ดูเข้านะก็สังเกตได้ว่ามันคุ้นหน้าคุ้นตานะครับการจัดเรียงถ้าคิดไม่ออกคุณนึกถึงโคราชนะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นเลยเอ๊
เห็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะดินมันอยู่บ้านเราทั้ง2คันเลยแต่มันพังไปหมดแล้วใช่ครับคีย์558กับ28นะครับสนใจเอาเพื่อนกลับมานี่ไหมครับด้านในก็จะเป็นเหมือนกับสถานที่แสดงนะครับก็จะมีประวัตินะครับของเส้นทางสายนี้นะครับยาวๆมาเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นโมเดลจำลองนะครับมีตั้งแต่ทิ้งกันเส้นรุ่น0มีบูเทนด้วยไปดูห้องต่อไปกันครับที่มันแสนคุ้นเคยนะครับนี่ลงเมื่อกี้ตรวจนี่ก็เป็นลักษณะตัวต่างๆนะครับมีของสปาทูไหมฮะก็นี่ครับประวัติของดีดี51ผู้ซึ่งอยู่บ้านเราอยู่2ตัวด้วยกันได้ด้วยมันสามารถ
ครับก็จะมีขนาดรางตั้งแต่ 1.435 นะครับ1067แล้วก็726ขนาดต่างๆกันนี่มันมีไฟเขียวด้วยฮะโอ้มันเล่นได้ด้วยอย่างเท่เลยまでに町並みルームへお越しいただき、町並みルームスタッフへ整理券をお渡しください。なお、整理券をなくされた場合やお時間にお越しいただけない場合にはご入場できませんのでご了承ください。นะครับตอนนี้เราก็จบจากที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สถานีกันเพื่อที่จะกลับไปไหนนะไปสถานีแล้วก็กลับไปโอกายาม่าเราจะกลับไปโอกายาม่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อจากโอกายาม่าเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับไป